ในวันนี้จะให้อุบายในการแก้ปัญหาเพราะว่าการแก้ปัญหาด้วยการตอบปัญหานี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าพูดสำหรับตัวอาตมาเองแล้วมันใหญ่กว่าการเทศเสียด้วยได้ผลดีกว่าการเทศเสียด้วยเพราะผู้ที่เขียนคำถามมานั่นน่ะเป็นคำถามที่ถอดออกมาจากหัวใจโดยตรงว่าสิ่งที่เรายังไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นๆมันมีอย่างนี้แต่เรายังไม่เชื่อไม่สามารถว่าจะตัดปัญหาที่ความคิดเห็นตัวเองให้ถูกต้องได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้เนี้ยให้ความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงได้มีคำถามมาลักษณะและหลายข้อรวมกันทีนี้ยังจะได้อธิบายตามหัวข้อที่พวกท่านทั้งหลายเขียนมาถามถึงผู้ไม่ได้ถามก็ต้องจดจำเอาไปว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราจะแก้ไขอย่างไรผู้ไม่ถามก็ต้องจดจำไปได้เหมือนกันเพื่อจะไปแก้ปัญหาในอนาคตที่จะมาถึงในวันข้างหน้าวันนี้จึงมีคำถามในผู้ถามถามมาว่าขอเรียนถามท่านหลวงพ่อว่ากุศลมาก่อนบุญนั้นเพราะอะไรและจะต่างจากคำว่าทำบุญกุศลอย่างไรผลและความหมายแตกต่างกันหรือไม่คือคำสองอย่างเนี่ยไม่แปลกกันเอาได้ก่อนก็ได้แต่การเรียกนะที่การปฏิบัติงานจริงๆที่ว่าเขาเรียนถามว่าบุญกุศลมาก่อนบุญนั้นเพราะอะไรเพราะกุศลมาก่อนบุญนั้นกุศลแปลว่าอะไรเรื่องตีความหมายนี่ก่อนกุศลแปลว่าความฉลาดความฉลาดคืออะไรคือตัวปัญญายังเรียกความว่ากุศลคือตัวปัญญาจำให้ดีๆนะที่ถามว่ากุศลมาก่อนบุญนั้นเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะว่าปัญญาคือความฉลาดนั่นเองเป็นผู้จะหาวิธีทำบุญต่อถ้าคนไม่มีปัญญาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยบุคคลนั้นถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีอุบายที่จะเอาเงินจำนวนที่ทั้งหมดมาทำบุญได้หรือตัวเองแค่ไหว้พระสวดมนต์เป็นก็ตามถ้าไม่มีปัญญาในตัวเองก็ไหว้พระก็ไม่อยากจะทำนี่คนขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะสิ่งอื่นๆเป็นผลที่พลอยเสียหายไปด้วยไม่อยากทำนี่เรื่องกุศลเป็นเรื่องใหญ่จึงเป็นก่อเป็นบ่อเกิดแห่งบุญทั้งหลายคือเรื่องปัญญานั่นเองนี่เป็นเรื่องว่าเป็นทางกามาวจรกุศลเรื่องการทำบุญเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค8นั่นเององค์มรรค8ที่ว่ามานั่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นเป็นทั้งกามาวจรกุศลเป็นทั้งโยคาวจรกุศลนี่เรื่องปัญญาตัวนี้ปัญญาทางกามาวจรกุศลจะทำบุญทำทานเพื่อไปสู่สวรรค์นิพพานก็เรื่องปัญญาที่จะทำบุญทีนี้ปัญญาตัวนี้เราจะพิจารณาธรรมะขั้นสูงต่อไปเพื่อจะให้หลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสก็เรื่องปัญญาตัวนี้ในเรื่องปัญญายังเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญเนี่ยเรื่องการทำบุญต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาที่ว่ามาเนี่ยปัญญาแปลว่าความฉลาดหรือว่ากุศโลบายที่ว่ากุศลนั่นเองกุศลคือตัวปัญญาคือความฉลาดนั่นถ้าคนมีความฉลาดแล้วจะทำบุญได้อย่างง่ายดายจะทำตักบาตรหรือรักษาศีลก็ทำได้จะทำงานทางโลกก็เหมือนกันทำได้ถ้ามีคนมีความฉลาดเป็นอย่างนั้นถ้าคนปัญญาไม่มีอ่ะถึงกี่มีงานเล็กวางหน้าวางตาก็ทำอะไรมาได้โดยสมมติว่าเราจะไปเดินจากนี่ไปหาข้าวป่าที่ใกล้ๆบ้านใกล้วัดเราเนี่ยเดินไปเถอะถ้าไม่มีปัญญาในตัวเองจะไปเห็นไม้แห้งสักท่อนหนึ่งวางขวางหน้าอยู่ไม้แห้งท่อนนี่จะเอาไปทำไมก็ไม่คิดเดินผ่านไปผ่านมาอย่างนั้นแหละคือไม่คิดว่าไม้แห้งมีอะไรประโยชน์อะไรบ้างไม่เข้าใจไม่รู้จักอะไรเลยนี่คือไม่มีความฉลาดถ้าบุคคลที่มีความฉลาดแล้วเนี่ยพ
พอเห็นไม่แห้งปั๊บเนี่ยเขาคิดทันทีว่าเออไม่แห้งท่อนเนี้ยเขาจะไปทำฟืนเอาไปหุงต้มเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเราเอาไปก่อไฟดังไฟเพื่ออบอุ่นนะเขาจะแบกเอาไม่แห้งมาดังไฟให้เป็นประโยชน์ได้เลยไม่เหมือนกับคนไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาแล้วก็นอกจากจะไปนั่งยองๆแล้วก็ถ่ายร่างแล้วก็หนีไปก็แล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยของแค่นี้ก็รู้กันนะว่าคนมีปัญญาน่ะจะดูอะไรต่างๆมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นจะมองดูต้นไม้ก็มีประโยชน์ในต้นไม้จะมองดูสิ่งต่างๆก็มีประโยชน์สิ่งต่างๆเนี่ยคือว่ากุศลที่การทำบุญก็เหมือนกันถ้าเรามีปัญญาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยการทำบุญนั้นเป็นของง่ายขึ้นนี่ว่าปัญญาเดี๋ยวมันเกิดมาก่อนบุญนี่คงก็เข้าใจนะนี่ข้อหนึ่งต่อไปว่าจะต่างจากคำว่าทำบุญกุศลอย่างไรก็มันขับกันได้เฉยแหละทำบุญกุศลหรือกุศลบุญก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับพ่อแม่ที่เรียกกันหรือแม่พ่ออันนี้ก็ไม่ต้นแต่จริงๆแล้วว่ากุศลมาก่อนบุญก็แล้วกันเอาจุดนี้เป็นหลักเอาไว้ผลจะได้ความหมายแตกต่างกันหรือไม่ก็ไม่แตกต่างกันถ้าเราตั้งหลักปัญญาไว้แล้วไม่แตกต่างกันมันมีหลักเดียวตัวนี้เพียงพูดกับกันเฉยๆเพียงว่าเอาปัญญาเป็นหลักในการสร้างบุญในการบำเพ็ญบุญความสุขจะเกิดขึ้นกับเราก็ต้องบำเพ็ญบุญไม่ว่าทางโลกทางธรรมมีปัญญาด้วยก่อนด้วยกันทั้งนั้นนี่เข้าใจตามนี้ในข้อ2เมื่อเช้าตอนมาทำวัดเช้าในช่วงที่นั่งสมาธิหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติหนูนั่งหันหน้ามาที่พระประธานอยู่ในท่านั่งสมาธิหลับตาแล้วกำหนดว่าพุทโธพุทโธมีช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกตามองเห็นพระพุทธรูปองค์กลางค่อยๆหายไปพร้อมทั้งพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ถอยห่างออกไปแล้วค่อยๆจางหายไปหนูจึงออกจากสมาธิมองดูพระพุทธรูปอีกครั้งด้วยตาปรากฏว่าพระองค์ยังคงอยู่ที่เดิมรวมทั้งพระสาวกทั้งสองพระองค์เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ค่ะอันนี้คำถามคือมีผู้มานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ปรากฏว่าในสายตาในความรู้สึกว่ามีพระประธานพระสาวกเนี่ยหายไปจืดจางไปเลื่อนลางไปดังอธิบายมาแล้วถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นอุบายสำหรับที่เราจะต้องใช้ปัญญาแล้วล่ะเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยเราเอามาเป็นอุบายใช้ปัญญาได้เลยใช่อย่างไรใช่ปัญญาขณะที่ของจริงมันปรากฏตัวอยู่จากต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้แต่ทำไมจืดจางไปได้ยังไงนี่คืออะไรคือความไม่เที่ยงเวลาหลับตาไปเหมือนพุทธรูปหายไปพระประธานหายไปพระสาวกหายไปจืดจางไปแต่ลืมตาขึ้นดูมีเหมือนเดิมนี่ความจริงมันมีเหมือนเดิมแต่ในความเห็นในขณะนั้นมันเป็นความนิมิตเป็นของที่ไม่เที่ยงนิมิตทั้งหมดนั่นน่ะจะว่านิมิตเรื่องอะไรก็ตามมันยังเป็นของไม่เที่ยงไปนั่นเองนี่คือความคิดมีความเข้าใจในการรู้เห็นในสิ่งต่างๆเราจะไปพึ่งว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยนิมิตทั้งหมดนั้นจะเป็นของจริงทั้งหมดมันไม่จริงเราขอตั้งใจว่าการภาวนาปฏิบัติไม่ว่าเห็นอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งที่เราเห็นมาพิจารณาลงสู่ใจรักไปเลยบางอย่างเป็นเรื่องความทุกข์บางอย่างก็เป็นเรื่องอนิจจังบางอย่างก็เป็นเรื่องอนัตตานิมิตที่ว่ามาเนี่ยเป็นอุกขานิมิตคือการเห็นเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจในการพิจารณาแล้วเนี่ยนิมิตที่เห็นนี่ก็ผ่านไปเฉยๆไม่มีประโยชน์เหมือนกับน้ำฝนที่ตกออกมาทางท้องฟ้าอากาศถ้าเราไม่มีความฉลาดไม่มีความเข้าใจว่าไม่หาตุ่มหาถังมารับเอาไว้น้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็หายไปกับพื้นดินไปเสียเราก็นั่งดูเฉย
เช่นที่จะได้น้ำฝนมาใช่มาอาบมาอยู่มากินก็ไม่ได้มันหายไปแล้วถ้าบุคคลมีความฉลาดล่ะเขาเอาตุ่มเอาหายไปวางไปรับเอาไว้เนี่ยน้ำฝนก็ต้องตกอยู่ในตุ่มในหายเขาก็ต้องได้อาบได้กินไปหลายวันนี่คนฉลาดมันต่างกันอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันการทำสมาธิที่ว่ามาเนี่ยแต่เห็นสมาธิอย่างได้เกิดขึ้นในนิมิตต่างๆเนี่ยเราเรื่องนิมิตต่างๆมาพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้ลงสู่ไตรลักษณ์ให้ลงสู่ความไม่เที่ยงดังเราเห็นพระประธานที่หายไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นคือของไม่เที่ยงนิมิตเป็นของที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ของจริงมันมีอยู่เป็นของจริงอย่างแล้วนั่นเหมือนกับว่าสังขารร่างกายเราที่มีความจริงก็ว่าเป็นของสกปรกโสโครกในส่วนตัวของเราแต่เราก็จะมีความหมายว่าสังขารร่างกายเนี่ยเป็นของหอมนั้นเป็นไปไม่ได้ถึงเราจะเอาแป้งหรือเอาเครื่องหอมต่างๆมาทามาถูมาซุบเลี้ยงให้มันหอมทั้งวันก็หอมไม่ได้เพียงว่าเป็นสิ่งภายนอกประกอบหอมขึ้นเฉยๆแต่สังขารร่างกายตัวเองตัวจริงแล้วมันไม่หอมเป็นของเน่าอยู่ตลอดเวลานี่คือหลักความจริงของธาตุขันธ์เราให้พิจารณาต้องพิจารณาหลักความจริงอย่างนี้ส่วนจะว่าหอมเนี่ยเป็นเรื่องที่หลงความหลงไหลของเราที่เอาของนอกมาเสริมเฉยๆนี่เป็นปัญหาที่แผ่นหนึ่งที่ผ่านไปแล้ว ที่นี่ปัญหาต่อไปมีถามว่าโยมแม่เหลามีปัญหาขัดข้องเวลานั่งสมาธิอยากจะอดทนพยายามแต่สู้คือความง่วงเหงาหาวนอนมันเป็นเพราะอะไรแต่โยมแม่จะพยายามให้หลุดพ้นจะหลุดไหมลักษณะอย่างที่ว่าเรานั่งภาวนาไปเนี่ยจะมีความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราพยายามสังเกตได้ว่าถ้าเรานั่งไปนานหรือเปล่าดึกหรือเปล่าถ้าเรานั่งภาวนาไปยังไม่นานหรือยังไม่ดึกยังไม่ถึงเวลาที่จะนอนแต่มันง่วงเสียก่อนนั้นเราจะพยายามจะแก้ไขตัวเนี้ยแล้วพยายามลืมตาไปเสียลืมตาเอาไว้นั่งภาวนาไปก็ลืมตาเอาไว้เมื่อลืมตาแล้วยังง่วงเงาห้องนอนอยู่ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเหยียดแข้งเหยียดขาเสียใหม่แล้วก็ลุกเดินจงกรมแทนการนั่งนั้นนั้นถ้านั่งมานอนก็ลุกขึ้นเดินแทนอริยบททั้ง4อย่างเนี่ยเป็นของที่เปลี่ยนกันได้เหมือนกับว่าเราทำงานท่านั่งมันไม่สะดวกก็ต้องทำงานท่าเดินเราทำงานท่าเดินไม่สะดวกก็ทำงานท่าดื้อท่ายืนหรือท่านอนเลยเป็นต้นเนี่ยงานเราต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนอริยบทได้เนี่ยการนั่งอย่างนี้ถ้าหากว่าเรานั่งภาวนาไปเกิดความง่วงเหงาห้านอนขึ้นมาที่ว่ามาเนี่ยขอเตือนเราทุกคนอยู่ที่นี่ว่าอย่าไปนั่งต่อในขณะนั้นอย่าไปฝืนว่ามันหายง่วงในขณะนั่งไม่หายหลับลูกเดียวถึงจะฝืนก็หลับฝืนไม่ได้หลับลูกเดียวทางที่ดีคือเราต้องหาอุบายเสียใหม่ลุกขึ้นเดินด้านหน้าด้านตาลุกขึ้นเดินคำบริกรรมเรามีอยู่กับคำบริกรรมไปหรือเราจะเอาอุบายปัญญามาคิดในการเดินก็ยิ่งดีนี่เพียงอริยบทในการแก้ไขปัญหาที่ความง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นถ้าเราไปมีความง่วงเหงาเฮานอนอยู่แล้วน่ะถ้ายิ่งไปนั่งถ้ามันหลับไปขนาดนั้นจะนั่งไปอีก5ชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์นั่งหลับสุดท้ายก็เป็นผลร้ายกับเราด้วยว่าจะกลายเป็นโมหะสมาธิต่อไปในอนาคตต่อไปจะนั่งเป็นทั้งวันทั้งคืนก็นั่งหลับตลอดทั้งวันทั้งคืนเอาไปมาก็จะมีความโมหังขึ้นว่าเรานั่งภาวนานานว่าตัวเองเป็นคนนั่งภาวนาดีคนไม่รู้จักภายนอกก็จะว่าคนนั่งจิตสงบลึกเข้าญาณได้เข้าฌานได้ตัวเองก็เข้าฌานหลับด้วยตัวจึงไม่มีผลดีอะไรการปฏิบัติอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้ามันอยากจะมันง่วงพยายามลุกไปเสียลุกเดินไปภาวนาใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะหาข้อธรรมะต่างๆที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมาคิดแทนมาพิจารณาแทนมีคนหลายคนอยู่ในยุคนี้สมัยนี้
พูดคุยกันอยู่ว่าอาจารย์องค์นั้นหรือคนคนนั้นเขาไม่นอนอยู่ในอริยบท3ภาวนาดีจิตเข้าสมาบัติตลอดเวลาอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นโมฆะทั้งนั้นเลยไม่มีมูลความจริงคนพูดก็ไม่จริงคนทำก็ไม่จริงถ้าคนไม่นอนไม่หลับไม่นอนจริงๆเราจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนต้องตาแตกมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องถึง3วันเออดูนี่ก็ได้ไม่ต้องนอนกันไม่ต้องถึงเดือนเอา10วันก็ดูที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอันนี้การทำสมาธิที่ว่ามาทำไมจึงไม่นอนถึงนั่งได้อันนั้นมันนั่งหลับนั่งแล้วก็ทักมันหัดนั่งที่แรกมันโมหะสมาธิในตัวมันนั่งหลับพอนั่งพับกำหนดจิตนิดหน่อยก็สติอ่อนๆแล้วก็หลับไปทั้งตัวก็นั่งหน้าตรงนั่นแหละแต่ก็หลับอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องถ้ายันนี่ตัวเองว่าจะว่าตัวเองนั่งภาวนาดียังไงนั่นเป็นโมหะสมาธิไม่รู้ตัวนั่นเองอันนี้จึงว่าอย่าไปฝืนทำอย่างนั้นเราต้องการภาวนาต้องให้มีสติให้มีปัญญาเข้มแข็งฉลาดรู้ทันต่อเหตุการณ์ถ้ามีกำลังสติกำลังปัญญาจึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้ง่ายถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นโมหะสมาธิไปเสียคือความง่วงคือความหลับนั่นเองนี่เราอย่าไปฝึกอันนี้เขาเตือนเอาไว้นี่ข้อหนึ่งที่ผ่านไปทีนี้มีปัญหาที่ถามอย่างมาว่าศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินี่อยากจะทราบว่าการฆ่าสัตว์ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงสัตว์เล็กๆที่สุดมีผลกรรมมากน้อยเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่เท่ากันคือลองแยกสัตว์ว่าสัตว์ที่มีคุณสัตว์ที่ไม่มีคุณถ้าสัตว์ที่ไม่มีคุณก็บาปเหมือนกันแต่บาปน้อยลงถ้าว่าสัตว์อย่างเดียวกันนะตัวอย่างสัตว์ที่มีคุณสัตว์ประเภทเดียวกันใหญ่เหมือนกันเนี่ยอย่างหนึ่งมีคุณอันหนึ่งไม่มีคุณนี่เป็นต้นสัตว์ที่มีคุณน่ะมีบาปมากทีนี้สัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าหากว่าเราฆ่าด้วยความโกรธถึงจะเป็นมดเป็นแมงเป็นสัตว์ต่างๆที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็บาปหนักเหมือนกันเพราะฆ่าด้วยความโกรธแต่บุคคลที่ฆ่าเหมือนกันจะฆ่าดูความไม่โกรธถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาไปก็บาปเหมือนกันจะไม่บาปมากเหมือนกับฆ่าหรือความโกรธนี่ลักษณะที่เราคำถามตัวนี้คืออยากรู้จักว่าบาปน้อยมากต่างกันอย่างไรเนี่ยว่าเข้าใจแล้วนะเรื่องอธิบายอย่างนี้ให้ฟังในเรื่องสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กที่ฆ่าไปนั่นน่ะถ้ารวมแล้วว่าถ้าสัตว์เล็กถ้าเรามีการโกรธเกิดขึ้นในการฆ่านั่นนั้นก็ยิ่งบาปมากกว่าฆ่าสัตว์ใหญ่ที่ไม่มีคุณกับเรายังไปฆ่าสัตว์ต่างๆในป่าไม่มีคุณกับตัวเรามาก่อนไปฆ่าให้ตายก็จริงแต่ว่าเราฆ่าสัตว์เล็กๆที่ว่าที่บ้านเราเนี่ยที่มีคุณกับเราอยู่เนี่ยทั้งฆ่าความโกรธด้วยอย่างเนี้ยมันบาปมากในเรื่องการฆ่าเราควรจะตัดทิ้งไปเลยแต่ไม่ควรจะทำนี่เพียงว่าคนที่ถามเฉยๆถอนทศนาคนไม่ฆ่าเราก็ถามแล้วก็เห็นดูถามเฉยอยากจะให้อาจารย์แก้อุบายในการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเพราะใช่ความพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สงบจะสงบชั่วครู่ยามเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับไม่สงบต่อเนื่องกันเลยตั้งกิเลสตัวนี้ทำไมมันจึงเก่งที่สุดเลยทำให้แพ้มาตลอดเจ้าค่ะแสดงว่าผู้หญิงทำมาเจ้าค่ะ ที่นี้อยากจะให้อาจารย์แก้อุบายในการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน
มีความหมายใหญ่ใหญ่แค่นี้คือจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันต้องอาศัยความชำนาญหลายๆครั้งหลายๆหนคือความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นนิสัยแต่ละบางคนลักษณะคนฟุ้งซ่านเก่งๆเนี่ยเป็นอุบายของบุคคลนั้นมีนิสัยทางปัญญาเมื่อนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปจิตมันชอบคิดนู่นชอบคิดนี่เยอะบ่อยๆมันชอบพุ่งข้างนอกมันชอบเอาเรื่องนั้นเรื่องอดีตบ้างอนาคตมาคิดกันอยู่บ่อยๆนี่ว่าจิตพุ่งสร้างทางนอกลักษณะอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านผู้นั้นเป็นนิสัยผู้มีปัญญาถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราอย่าเพิ่งทำสมาธิก่อนปัญญาต้องทำปัญญาก่อนสมาธิต้องเอาเรื่องต่างๆมาคิดพิจารณาในเหตุผลในหลักความจริงคือสัจธรรมคือไตรลักษณ์อยู่บ่อยๆจนความคิดเราเหนื่อยในการคิดคิดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงคิดไปจะเดินคิดนั่งคิดไปแต่คิดจนได้ขอบเขตของไตรลักษณ์คือความทุกข์ความไม่เที่ยงเรื่องอนัตตาคิดจนเหนื่อยเมื่อคิดเหนื่อยแล้วเมื่อใดนั่นแหละท่านน่ะเราจะมากำหนดจิตลงสู่สมถะทีหลังกำหนดหรือคำบริกรรมทีหลังไอ้ความพุ่งสั้นก็น้อยลงจะไม่คิดซะเลยเพราะมันคิดมันเหนื่อยแล้วนี่อุบายในความคิดในการทำสมาธิมันต้องรู้จักอุบายวิธีการทำภาวนาว่าการภาวนานั้นไม่ใช่ว่าจะนั่งที่แล้วก็นึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปนั่นน่ะมันไม่ได้ผลการภาวนาปฏิบัติเราก็ต้องมาเช็คดูจิตใจตัวเองก่อนว่าขณะนี้เราจะนั่งสมาธินั่งภาวนาเนี่ยเราจะเอาหลักอุบายภาวนาทั้งสองหลักคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทั้งสองอุบายเนี่ยจะเอาอุบายไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเราก็ต้องมากำหนดรู้จิตใจเองในข้างหนึ่งกำหนดดูเพียงระยะจากหนึ่งนะสองนาทีก็รู้ว่าใจเราชอบคิดไหมหรือชอบสงบถ้าใจเรามันชอบมีความสงบก็ต้องนึกคำบริกรรมต่อไปเลยถ้าใจในช่วงนี้เราชอบคิดโน้นคิดนี่อยู่ไม่สงบเราต้องคิดเอาความคิดอันเนี้ยไปกันความพุ่งสร้างให้มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นให้มันหมดไปคือคิดในเรื่องหลักเหตุผลดังอธิบายไว้แล้วคือไตรลักษณ์คิดเรื่องความทุกข์ในความหลักความคิดต่างๆคิดอย่างไรก็เหมือนที่เราฟังเทศน์มาเมื่อกี้นี้ก็หลักความคิดด้วยกันทั้งนั้นเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่เที่ยงเรื่องอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราเรื่องการพัดพากจากกันไปเราเรียกเป็นต้นเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดกันเนี่ยความคิดเหล่านี้เรื่องปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาคิดให้มันเหนื่อยแล้วที่ว่ามาจึงทำสมาธิต่ออันดับต่อไปเมื่อออกจากที่สมาธิมาแล้วก็มาคิดเรื่องเก่าอีกนั่นแหละเอาเรื่องเก่ามาคิดอีกซ้ำๆซากๆเหมือนกันกับอ่านหนังสืออ่านข้างเดียวมันไม่จดจำต้องอ่านในข้างสองข้างสองไม่จำอ่านในข้างสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนจดจำเอาที่เราอ่านนั้นให้มันได้นี่ว่าการทำสมาธิคือความสงบสั่วขนาดนั้นมันสง่าได้สั่วขนาดได้คือเราไม่ชำนาญมันเราดึงมันบังคับเกินไปการบังคับเกินไปมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเรื่องการบังคับไม่ได้ผลเท่าที่ควรมันต้องทำตามหลักเรื่องนิสัยของตัวเองที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเราควรทำสมาธิก่อนหรือทำสมาธิหลังมันต้องดูใจตัวเองเอาไว้ก่อนอันนี้จำเอานะปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากๆคงคิดว่าพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่คิดว่าจะพอจะเข้าใจและนำไปแก้ปัญหาส่วนตัวได้ในเรื่องการทำสมาธิข้อนี้มันมีอย่างนี้เราจะทำสมาธิก่อนหรือทำหลังมันต้องอยู่กับใจตัวเองว่าจะเข้าอะไรก่อนเป็นหน้าที่ของตัวเองจะตัดสินใจช่วงนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ทั่วไปหรอกเราคนเดียวนั่นแหละเวลาเดียวจะบอกเวลากลางคืนเวลาสามทุ่มเนี่ยบางคืนน่ะมันชอบทำสมาธิก่อนแล้วเอาปัญญาพิจารณาทีหลังแต่บางคืนน่ะเดี๋ยวมันชอบใช้ปัญญาก่อนเอาสมาธิทีหลังต้องดูใจตัวเองถ้าใจตัวเองชอบก็ต้องเอาปัญญาคิดกันใคร่ครวญกันอะ
าระความจริงที่ว่ามาทั้งหมดมาคิดคิดจนเหนื่อยถ้ามันคิดในเหมือนว่าเดินคิดนั่งคิดจนนั้นแหละอะไรเกิดขึ้นคิดกันในความคิดนี่คือปัญญาไม่ใช่ความพุ่งสร้างในความพุ่งสร้างคือความรังผ่านความงุนหงิดใจความพุ่งสร้างความพุ่งสร้างจะเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่ทำสมาธิจิตสมาธิแต่สำหรับบุคคลผู้มีนิสัยทางปัญญาแล้วเนี่ยความพุ่งสร้างเขาไม่เกี่ยวกันเมื่อความพุ่งสร้างจะเกิดขึ้นปั๊บเขาปัญญาสวมไปเลยความพุ่งสร้างก็หายไปนี่เรียกว่าอุบายการแก้ความพุ่งสร้างต้องใช้ปัญญาการแก้เช่นว่าปัญญาการแก้แก้ยังไงเรียกว่าใจเรามันชอบพูดง่ายๆว่ารูปมีความยินดีกับรูปรูปสวยๆงามๆมันชอบใจมันรักมันพยายามคิดปรุงแต่งความพุ่งสร้างไปเรื่องรูปดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไปแล้วก็สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ไปอันนี้ความคือความคิดแต่ดังเรื่องของกิเลสสังขารมันชอบคิดปรุงไปอย่างนั้นแต่เรารู้จักท่าทีว่าเมื่อมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันต้องไปในสูตรนี้ทั้งมันเราพยายามเปลี่ยนแผนเสียใหม่ว่าถ้ามาสูตรนี้ต้องเอาเปลี่ยนอุบายใหม่มาแทนที่ว่าสังขารร่างกายเราเนี่ยไม่มีส่วนไหนเป็นของดีเป็นของหอมไม่มีของอะไรเป็นของสวยของงามทุกส่วนที่ร่างกายของเรามีแต่ของสกปรกโสโครกด้วยกันทั้งนั้นพยายามหยิบยกเอาเรื่องอาการ32ที่เราสวดกันเยอะบ่อยว่าธาตุ4ขันธ์5มีอาการที่ต้องเป็นหลักเนี่ยมาพิจารณากันแทนที่มันจะไปสู่ด้วยความพุ่งสร้างมันไม่ไปมันมาไหลปัญญาไปเลยนี่เหมือนกับว่าบุคคลที่มีอุบายใช้พวกโจรได้ดีเนี่ยพวกโจรก็มีผลประโยชน์กับคนเราได้ถึงบุคคลนั้นจะมีใจร้ายใจดำสักใดก็ตามถ้ามีอุบายใช้งานเขาก็ใช้ได้นี่ขึ้นอยู่กับอุบายของเรานี่เหมือนกันเรื่องจิตฟุ้งซ่านถ้าเรามีอุบายปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยเราเอาอุบายที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมาเป็นปัญญาได้เลยมาคิดเอาปัญญาแทนไปเลยนี่พอจะเข้าใจนะเรื่องปัญญากับความฟุ้งซ่านเนี่ยต้องเอาปัญญากรบฟุ้งซ่านเอาไว้อันนี้อันดับต่อไปจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่านักเรียนที่นั่งสมาธิแล้วท้องร่วงนมัสการกราบเรียนถามว่าเป็นไปได้หรือไม่อันนี้มันตกจังหวะเฉยๆดอกหนามันตกจังหวะของผู้จะเป็นท้องร่วงบางคนเขาไม่นั่งสมาธิก็ท้องร่วงกันอยู่ถมไปตัวอย่างที่ต่างประเทศเขาก็ท้องร่วงกันอยู่ถมไปเขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยก็ร่วงกันอยู่มันถูกจังหวะของคนที่จะเป็นก็เป็นไปได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะทำสมาธิท้องร่วงนั่นเองเราไปเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนกับว่าเป็นจากสมาธิไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวถ้ามันร่วงจริงๆวัดสาวบรรพ์เรามีห้องส้วมเยอะทันพอไหวถ้าร่วงจริงๆจะเอาเดี๋ยวไม่วันเนี้ยเอาทั้งบททุกคนเนี่ยร่วงพร้อมกันทั้งบทเนี่ยเอายังไงเกิดขึ้นใครลากสลากที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอ่ะมันเกิดเป็นจังหวะของเขามันร่วงอย่างนั้นข้อ2มีผู้กล่าวกันว่านั่งสมาธิแล้วมีโอกาสเสียสติเป็นบ้าเป็นไปได้หรือไม่นี่ควรจะสนใจให้มากนะ คำถามนี้เป็นเรื่องที่ว่ามีคนถามมาจะมากๆอยู่พอสมควรเรื่องนี้สำหรับพวกทำสมาธิที่มันมีข่าวออกมาอยู่บ่อยๆว่าคนนั่นเป็นบ้าคนนั่นเป็นเสียจริตผิดนิสัยไปอย่างเนี้ยมันเป็นได้พระก็เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นอยู่กรุงเทพอาตมาก็รู้กันอย่างว่าไปแก้นิสัยอย่างนี้หลายคนที่กรุงเทพเป็นลักษณะสติฟันเฟือนไม่ตรงเนี่ยมันเพี้ยนไปคําพูดต่างๆเพี้ยนไปพระก็เหมือนกันอยู่อีสานเนี่ยก็มีหลายคนคฤหัสถ์ก็หลายคนนั่งลักษณะจิตเพี้ยนไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงกันเนี่ยจึงเป็นสติมันเพี้ยนไปยังไงการนั่งสมาธิแล้วมีโอกาสสติเป็นบ้าได้เนี่ยเป็นยังไงคือการทำสมาธิถ้าจะให้เป็นบ้าก็เป็นได้หรือจะไม่ให้เป็นก็ได้นี่ปัญหาสองข้อนะเล่าให้ฟังทำไมจะได้เป็นบ้าล่ะ
คนที่เป็นบ้าเพราะการทำสมาธินั้นเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยใจส่วนหนึ่งมีความต้องการอยากจะรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมแต่ตัวเองทำสมาธิจะอมนาจในการทำสมาธิเนี่ยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมอันนี้ผิดหลักอันนี้เป็นเหตุให้เกิดบ้าได้ง่ายอันดับสองเมื่อทำสมาธิแล้วมีความตั้งใจว่าความบริสุทธิ์ของจิตใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินี้จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งหรือจะหลุดพ้นไปเป็นพระอริยเจ้าเพราะการทำสมาธิจึงรีบเร่งขวนขวายในการทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นตอนเช้าก็ทำสมาธิตอนเย็นก็ทำสมาธิกลางคืนทำสมาธิทำเรื่อยๆเมื่อทำเรื่อยๆอย่างนี้บางทีก็จิตสงบไปแต่ความตั้งใจก็ไม่ลดละว่าอยากจะมีความบริสุทธิ์ในการทำสมาธิอย่างนี้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการทำสมาธิอย่างจริงจังถ้าลักษณะอย่างนี้ก็คงไม่นานนักเป็นบ้าง่ายๆเนี่ยบ้าเกิดขึ้นจากผู้อยากรู้จริงให้จริงในธรรมโดยธรรมไม่ถูกหลักเพราะในหลักขั้งพุทธการท่านตรัสไว้ว่าปัญญายะปริสุทธติผู้จะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาท่านหมายอย่างนั้นท่านแปลไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าผู้จะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะทำสมาธิไม่มีในศาสนาพุทธของเราในขั้งพุทธกาลไม่มีสาวกองค์ไหนสาวิกาองค์ไหนคฤหัสถ์ญาติโยมคนไหนเมื่อทำให้จิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วจิตมีความบริสุทธิ์จิตมีความละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากการทำสมาธิไม่มีในศาสนาพุทธของเราถ้าบุคคลใดมาทำสมาธิเพื่อให้จิตมีความบริสุทธิ์มีความละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปอย่างนี้อันนั้นแหละคือเป็นบ้ามันไม่ถูกหลักอันนี้พูดย่อยๆฟังเป็นเรื่องใหญ่สำคัญเรื่องนี้นะคำถามคำเนี้ยเหมือนกับว่าพวกเรานั่งอยู่นี่ควรจะจดจำเอาไว้เห็นนั่นตัวอาตมาเองจึงไม่ให้ความถูกต้องว่าการทำสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่ให้ไม่มีในศาสนาพุทธของเราจะพูดกันในเรื่องนี้ในขั้งพุทธการหรือไม่มีในขั้งพุทธการว่าจิตสงบแล้วจะมีความบริสุทธิ์ไม่มีจิตสงบเป็นสมาธิแล้วกิเลสตัณหาอาสวะหมดไปสิ้นไปก็ไม่มีในศาสนาพุทธของเราไม่มี นี่จึงว่าให้ความเห็นถูกต้องไว้ก่อนถ้าบุคคลใดยังมีความคิดมีความเห็นว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยย่อมเกิดปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาไปเสียไม่ใช่เป็นสัมมาแล้วมันเป็นมิจฉาสมาธิไปเสียไม่มีศาสนาพุทธของเราอย่างนั้นหรือที่ว่าให้จิตสงบแล้วมีปัญญามีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับใจนะไม่เป็นไปไม่ได้ไม่มีนี่เองที่ว่าอาตมาได้เตือนอยู่บ่อยๆว่าเรื่องการภาวนาปฏิบัติให้ต้องศึกษาให้เข้าใจต้องศึกษาในหลักขั้งพุทธกาลนะท่านทำกันอย่างไรมาก่อนท่านเหล่านั้นจึงเป็นผู้เป็นพระอริยเจ้าให้เราได้กราบไหว้ทุกวันทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการจะเดินตามรอยของท่านเราก็ต้องพยายามศึกษาแนวทางของท่านให้เข้าใจเราจึงลงมือปฏิบัติจึงจะไม่เป็นบ้าลักษณะอย่างหนึ่งพี่นี่ทำสมาธิที่ไม่เป็นบ้ามีไหม มีมีหนังสือคำกับเรื่องนี้จะมาได้เขียนไปในหนังสือพ่นกระแสโลกเขียนไปแล้วเรื่องนี้อ่านได้เลยแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกได้ว่าผู้ที่ทำสมาธิไม่เป็นบ้าทำอย่างไรแต่เมื่อทำสมาธินั่นน่ะทำไปเถอะทีนี้อย่ามีความคิดมีความต้องการมีความเข้าใจว่าเมื่อทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาขึ้นน่ะอย่าไปคิดขึ้นมาทำเพื่อความสงบใจเฉยๆจะสงบน้อยสงบมากน่ะไม่สำคัญแต่ทำเพื่อความสงบเฉยๆอย่าไปคิดว่าให้กิเลสอาสวะตัณหาหมดไปสิ้นไปเพราะการทำสมาธินี่ก็อย่าให้มีให้ทำเพื่อความสงบใจเฉยๆเท่านี้
จะทําเป็นหลายชั่วโมงก็ตามไม่ต้องการมรรคผลไม่ต้องการความหลุดพ้นไม่ต้องการให้อาสวะจะเด็ดไปเส้นไปนะอันนั้นแหละท่านน่ะทําอย่างนี้ไม่มีปัญหาทําอะไรก็ไม่มีที่จะให้เป็นบ้าเลยนอกจากมีความสุขอย่างเดียวนั้นพวกสมัยก่อนพวกฤาษีสีภัยเขาทำสมาธิกันเขาไม่ได้คิดเรื่องมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้คิดเรื่องอาสวะกิเลสตัณหาเพื่อพ้นหมดไปสิ้นไปสิ่งเหล่านี้เขายังมุ่งหน้าดวงตาทำสมาธิคือความสงบอย่างเดียวผลที่เกิดขึ้นจากเขาก็คือมีฌานมีปัญญาเกิดขึ้นมีตาที่โพธิปดังอธิบายเมื่อคืนเนี่ยหรือเมื่อเช้าเนี่ยให้ฟังแล้วอันนี้ไม่เป็นบ้าเป็นบอนี่ลักษณะเป็นที่เป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้าลักษณะอย่างนี้ให้คนจะเข้าใจแล้วนะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากข้อนี้อันดับต่อไปการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ทุกประเภทเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่อันนี้ไม่ผิดเพราะเนื้อสัตว์ก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารเป็นธาตุอย่างหนึ่งที่วิญญาณของสัตว์ไม่มีอยู่ในนั้นคือว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์การผิดศีลหมายถึงการฆ่าสัตว์มีองค์5ประการ1ปาโนสัตว์ที่มีชีวิต2ปณะสัญญิตาและรู้อยู่ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอะไรครับข้อ3คิดอยากจะฆ่าข้อ4ความเพียรพยายามที่จะฆ่าข้อ5สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นอันนี้คำว่าสัตว์ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่นะปาโนสัตว์มีชีวิตเนี่ยจริงมากกว่าศีล5มันขาดไปอันเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันยังไม่เกี่ยวกับศีล5ตัวนี้ข้อ2การถือศีลข้อ1มีขอบเขตมากน้อยเพียงใดจึงจะถือว่าเราได้ถือศีลข้อนี้ได้บริสุทธิ์จริงๆคือขอบเขตในการรักษาศีลข้อที่1มีขอบเขตอยู่ความเมตตาความเมตตาและสัจจะคือสัจจะเนี่ยเป็นขอบเขตของศีลคือความจริงใจกับตัวเองเมื่อเราเป็นความจริงใจกับตัวเองแล้วจะรักษาศีลตัวนี้ให้ตลอดชีวิตในชาตินี้ถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ทำถึงแม้ว่าคนนั้นจะเอาเงินให้เราสักล้านหรือ10ล้านบาทให้ฆ่าปลาตัวนี้ดูสิเราจะไม่ฆ่าหรือแม้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัวนี้ให้เขาเขาจะเอาเราไปยิงเป้าให้ตายแล้วก็ยอมเสียสละนี่คือขอบเขตนี่คือสัจจะเราตั้งไว้แล้วคือสัจจะคำจะเป็นแม่ทัพของศีลเป็นแม่ทัพของธรรมด้วยนี่คือขอบเขตของศีลอยู่ที่นี่คือสัจจะทีนี้เรื่องสัจจะเป็นตลับของศีลแล้วนะที่นี่ศีลจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เรื่องอะไรอีกก็เรื่องเมตตาเรื่องเมตตานี้จะทําอย่างไรศีลจะมีความอุดมสมบูรณ์จะสวดอหังสุขิโตโหมินิตโกโหมิอเวโลโหมิอย่างนั้นหรือการสวดนั้นเป็นอุบายในการสวดเมตตาจริงๆเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับจิตที่มีความให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ทั่วไปยกตัวอย่างที่คนต่างชาติต่างประเทศเขาที่อาตมาได้เห็นมากับหูกับตาตัวอย่างที่ไปอเมริกามาเนี่ยคนอเมริกาทั้งเขาก็เป็นฮินดูซะด้วยแต่ทําไมเขาไม่รู้เรื่องว่าอหังสุกิโตโหมิเขาไม่ได้สวดหรอกเขาไม่ได้สวดแต่ทําไมเขาเอาสงสารสัตว์เขาไม่ฆ่าสัตว์ถึงสัตว์นั้นจะวิ่งตามบ้านตามเรือนเขาอยู่เขาก็ไม่ฆ่าน้ำสั้นเขายังให้ข้าวอาหารการกินให้สัตว์ตั้งกินไปเสียนี่คือความเมตตาเกิดขึ้นเฉพาะใจอย่างเดียวอันเรื่องการสวดนั้นเป็นส่วนประกอบเฉยๆทั้งเรื่องเมตตาเป็นส่วนสำคัญคือเรื่องของใจท
ทำอย่างไรจะมีเมตตาเกิดกับใจตัวเองได้กันเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญานี่แหละหนีปัญญาไม่พ้นคือเอาสัตว์ที่มีอยู่ที่มีชีวิตอยู่มาพิจารณาว่าสัตว์ทุกตัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครดอกจะอยากจะตายเพราะคนอื่นบีบบังคับหรือฆ่าให้ตายถ้าเขาจะฆ่าตัวอย่างพวกปลาอันนี้เมื่อเราวิ่งเราไปหนองเนี่ยมันก็วิ่งหนีหรือนกมันอยู่ที่นี่เราไปใกล้ก็วิ่งหนีเพราะกลัวคนจะฆ่าเราจะฆ่าเขาเราคิดว่าอกเขาอย่างไรอกเราก็อย่างนั้นคือเราเกิดมาถือว่าสัตว์โลกก็เกิดมาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบนน่ะเป็นถือว่าสัตว์ร่วมโลกกันเกิดมาร่วมโลกกันทุกคนเกิดมาตามกรรมใครกรรมมันแต่ว่าทุกคนไม่อยากตายเรายังให้ความเมตตาให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ทั่วไปในโลกอันนี้เนี่ยการศึกษาอยู่พิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเรามีจิตใจมีครอบครัวของเราเราก็ยังรักยังหวงยังแหนไม่อยากคนอื่นฆ่าเพื่อนฝูงเราเราก็จะปกป้องไม่ให้คนอื่นมาฆ่ามาตีแต่เมื่อสัตว์ต่างๆเขาก็มีเพื่อนฝูงมีเพื่อนพ้องเหมือนกันเมื่อคนใดคนหนึ่งไปฆ่าหมู่พวกเขาเขาก็ยอมมีความอาลัยอาวรณ์นั่งเราเห็นพวกไก่พวกนี้ไก่เนี่ยเราจะไปฆ่าลูกตัวหนึ่งแม่มันว่าไปยังไงมันหวงขนาดไหนตัวอย่างช้างตัวใหญ่เนี่ยเราไปฆ่าเพื่อนฝูงเขาสักตัวหนึ่งหรือฆ่าลูกตัวหนึ่งน่ะแม่เขาเป็นยังไงเพื่อนฝูงเป็นยังไงทุกตัวสัตว์ทุกคนย่อมมีความหวงแหนชีวิตตัวเองและซึ่งกันและกันเอาไว้อยู่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์ทั่วไปในโลกเราไม่ควรจะฆ่าสัตว์อันนี้เรื่องที่ว่าให้ความสร้างความเมตตาเกิดขึ้นจากปัญญาของเราเมตตานี่มีความมั่นคงมากถึงจะไม่สวดก็มีความมั่นคงทันจินทันการด้วยไปเห็นหน้าตาเพื่อนผงอยู่ที่ไหนก็รู้เท่าทันไม่จำเป็นที่จะไปสวดก็ได้นี่สำหรับบุคคลอ่านหนังสือไม่ได้นะแต่สำหรับบุคคลอ่านหนังสือได้แล้วนะก็ควรจะสวดนั่นแหละดีสวดก็คงสวดได้ไอ้เมตตากับเมตตาจริงจริงทั้งเมตตากับเมตตาจริงสวดสวดจริงไม่ใช่ว่าสวดห้างสุกิโตโหมิอเบโลโหมิสวดจบแล้วก็ถือแห่ถือดางเพื่อลงหนองใช่ไม่ได้นี่สวดคนไม่จริงจะสวดวันละร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่จริงฉะนั้นเมตตาเรียกว่าทำไมเราสวดเมตตาทุกคืนทุกคืนแผ่เมตตาให้สัตว์ทุกคืนทุกคืนทำไมไม่ได้รับคือใจเรายังไม่เป็นเมตตาเองเป็นแต่คำสวดเฉยๆเป็นอย่างนั้นไปเป็นแต่คำสวดแต่ใจเรายังไม่มีเมตตาเนี่ยเราสวดเมตตาแต่เมตตายังไม่เป็นเราสวดเมตตาเฉยๆอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วนะนั่นนะครับเมื่อกี้คนได้ละข้อ2เมื่อกี้นะข้อ3เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะประพฤติตนให้บริสุทธิ์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเข้าหลักสัมมาสมาธิตามแนวทางของพุทธศาสนาคำถามข้อที่3อ่ะถ้าเราต้องการที่จะประพฤติตนให้บริสุทธิ์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเข้าหลักสัมมาสมาธิก็บอกได้ยังไงว่าสัมมาสมาธินั้นไม่มีทางบริสุทธิ์ได้สมาธิทุกขั้นตอนนับว่าคณิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิอัปปนาสมาธิฌานอรูปฌานก็ตามสมาธิทุกขั้นตอนขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดก็ตามไม่มีสมาธิขั้นไหนทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ได้เมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติความบริสุทธิ์จะมีเฉพาะปัญญาเท่านั้นสมาธิไม่มีทางบริสุทธิ์ได้เลยแต่มีความสงบได้จะทำให้จิตใจตัวเองมีความสงบธรรมดาธรรมดาทำได้จะเอาความสงบนี่เดี๋ยวมาเป็นบริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้คือความบริสุทธิ์หมายถึงว่าเป็นจิตที่หมดไปจากอาสวะกิเลสยังไงขาดไม่มีความเศร้าหมองในใจใจไม่มีมลทินใจไม่มีความสมองไม่มีมลทินนั่นแหละคือใจบริสุทธิ์กิเลสอาสวะน้อยใหญ่มันหมดไปจากใจท่านว่านิพพานังปรมังสูญญังใจ
ิเลสสูญจากใจนั่นคือปัญญาเมื่อกิเลสสูญจากใจคือดับคำว่าดับนั่นเป็นนิพพานะเป็นนิพพาเป็นนิพพานะแต่เป็นนิพพานคือว่าดับนั้นเราจะว่าเอาสมาธิให้จิตมีความบริสุทธิ์ที่ว่ามาเป็นไปไม่ได้อย่างมากกับอย่างมากกับเป็นมีความสุขมีความสงบเฉยๆทีนี้สัมมาสมาธิจะเข้าหลักสมาสมาธิได้ที่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลักฐานที่มาจากสมาธิฐิคือปัญญาเห็นชอบไปก่อนถ้าปัญญาความเห็นชอบตัวเดียวเท่านั้นแหละสิ่งอื่นในมากเข้าอื่นๆต่อไปจะว่าสัมมาสังกัปโปมันก็เป็นก็ถูกต้องจนถึงที่สุดว่าสัมมาสติก็เป็นสัมมาสติอย่างถูกต้องจะเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิอย่างถูกต้องก็เพราะอะไรจึงถูกต้องก็เพราะสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นชอบเป็นหลักเอาไว้ถ้าไม่มีปัญญาความถูกต้องคือสมาธิเอาไว้แล้วเนี่ยตัวสมาธินี่ก็จะกลายเป็นโมหะสมาธิไปเสียหรือเป็นมิจฉาสมาธิไปเสียถ้าหากว่าผู้ต้องการอยากจะเป็นสัมมาสมาธิก็ต้องฝึกสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นชอบให้มั่นคงอันนี้ข้อที่4การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จะต้องทำตัวแบบใดจึงจะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมาคำนี้ใครตอบดีเนาะให้เขาตอบดีเนาะจะว่าได้ดีอ่ะลูกที่ดีให้พ่อแม่ที่นี่ไว้เนื้อเชื่อใจทำอย่างไรเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตระกูลของพ่อแม่เป็นคนที่พูดจริงทำจริงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในครอบครัวในพ่อแม่ให้พี่นายได้ว่าพ่อแม่น่ะเป็นผู้เป็นพรหมของบุตรหรือเป็นพระอรหันต์ของบุตรองค์หนึ่งในครอบครัวลูกผู้เกิดมาในครอบครัวนั้นต้องมีความมั่นใจว่าเราจะมีอำนาจเหนือพ่อแม่ไม่ได้เราถือว่าพ่อแม่เป็นพรหมเป็นบุพการีที่สำคัญผู้ให้กำเนิดแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายที่มาเกิดกับจากกับท่านนะถ้าเราดีกว่าท่านแล้วจะมาเกิดกับท่านทำไมจะมางองอนมาขอผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเอาท่านทำไมจะมาเกิดให้ท่านมีความทนทุกข์ทรมานทำไมนี่เราและขณะที่ว่าเมื่อเรามาเกิดกับท่านเราต้องยอมรับอ่ะนี่เป็นพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราเรายอมรับช่วยเหลืองานท่านทุกอย่างเป็นบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อแม่คือรักษาตระกูลพ่อแม่ไว้ให้ดีผู้หญิงก็เหมือนกันนั่นแหละต้องรักษาตระกูลพ่อแม่ให้ดีให้มีชื่อเสียงในทางที่ดีสิ่งนี้มันยาวมากถ้าอยากเข้าใจทีหลังจึงว่ากันส่วนตัวก็ได้นะอย่าปัญหาข้อนี้ข้อ5การสวดมนต์ทุกวันมีอานิสงส์อย่างไร มีอานิสงส์เหมือนกันการสวดมนต์ทุกวันมีอานิสงส์อย่างไรเนี่ยมีอานิสงส์แต่การสวดมนต์นั้นนะเราต้องรู้จักวิธีการสวดเราต้องสวดประกอบในการทำสมาธิไปด้วยจึงจะได้ผลมากกว่านี้สมมติว่าเราสวดมนต์เนี่ยถ้าบุคคลที่มีความฉลาดในการสวดแล้วเนี่ยคือมีปัญญาในการสวดมนต์นะพูดง่ายๆคือฉลาดคือตัวปัญญาเมื่อเราสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปจะสวดบทไหนก็แล้วแต่ละเมื่อสวดไปครึ่งหนึ่งแต่จิตใจเราขนาดนั้นมันจะวิววิวมันชอบสงบสงัดมันจักวางอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งใจมันเบากายเบาใจมันเบาถ้าลักษณะอย่างนี้จิตใจเราต้องการความสงบเมื่อจิตเราต้องการความสงบอย่างนั้นสวดมนต์ที่เราสวดอยู่นั่นจะครึ่งเดียวก็ตามต้องปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเราหยุดมานึกคำบริกรรมแทนที่ไปเนี่ยให้จิตมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบในช่วงนั้นได้เนี่ยอานิสงส์แห่งความสงบที่เราเกิดที่เกิดขึ้นน่ะมีอานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ให้จบทั้งสูตรมีหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าว่าจะสวดมนต์ก็สวดจะนั่นแหละ
บางทีจิตอยากจะสงบก็ไม่ยอมให้สงบก็ยังอุดสายพยายามสวดให้สุดเมื่อสวดมนต์สุดนะสุดในสุดนั่นแล้วก็มันก็เสื่อมไปจ้ะจะนั่งสมาธิต่อไม่ได้อันนี้พูดยังไงว่าโบราณว่าเวลาน้ำขึ้นให้พระรีบตักมาอย่างนั้นเวลาน้ำขึ้นให้รีบตักนี่เราไม่รีบตักสิยังเพลินสวดมนต์ต่อไปก็ไม่ได้เลยนี่ถ้าว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี้เมื่อสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปถ้าลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเราต้องหยุดในการสวดมนต์แล้วก็มากำหนดจิตหรือนึกคำบริกรรมก็ได้นึกกำหนดจิตก็ได้ให้จิตมีความสงบมันจะอยู่นานเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่ละนั่นคือสวดมนต์ที่มีความฉลาดมันได้ผลดีกว่าการสวดมนต์ทั้งหมดแต่เพียงสมุนทั้งหมดนี่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้มันก็ได้หรอกจะได้น้อยลงไปถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นอานิสงส์มากที่สุดเลยการสวดมนต์นี่ลักษณะอย่างนี้ตัวหลวงพ่อเองเคยทำมาแล้วจนชำนาญบางทีสวดมนต์อ่ะบางทีสวดไปไม่กี่สูตรอ่ะมันอยากสงบแล้วก็ต้องปล่อยทำสงบต่อไปบางวันสวดแล้วจนเป็นชั่วโมงก็ไม่อยากจะเป็นสงบก็สวดต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนี่อุบายในการสวดมนต์ที่ทำมานี่ก็น่าสนใจข้อ6ถ้านอนที่ดีและถูกสุขลักษณะควรจะนอนแบบไหนแบบใดจึงจะเหมาะคือทางศาสนาพุทธของเราให้นอนแบบพุทธศาสนานอนตะแคงข้างขวานี่ตามหลักที่พระเจ้าสอนนอนตะแคงข้างขวานี่การฝึกนอนที่บางคนอาจจะนอนไม่ได้อย่างนี้พอได้มีโรคประจำตัวเนี่ยนอกก็เปลี่ยนแปลงไปได้นี่หมายถึงว่าปกติพยายามนอนข้างขวาให้มากที่จะมากได้ฝึกบ่อยๆจนมีความชำนาญเอาแต่ในปัญหาต่อไปขณะฟังธรรมควรฟังอย่างไรถ้านั่งสมาธิฟังพอถึงจุดหนึ่งจะเคลื่อนไปทราบแต่คร่าวๆหรือควรจะฟังไปคิดไปคิดตามไปจะฟังเฉยๆแต่มันไม่เข้าใจเหมือนท่านเป็นคนเทศเราเป็นผู้คิดคิดแนวทางท่านเทศไปนี่ครับฟังด้วยปัญญาฟังเทศฟังด้วยปัญญาคือฉลาดฟังด้วยปัญญาถ้าฟังเฉยๆเนี่ยฟังแบบสมถะท่านเทศไปก็ฟังไปฟังไปฟังไปการฟังนั้นคือมันไม่เข้าใจลึกมันเป็นแสงอยู่ภายนอกของใจตัวเองฟังเฉยๆในการฟังกันนั่นก็เป็นฟังในสมถะฟังในสมาธิเมื่อหากว่าฟังเทศจบแทนที่จะเอาธรรมะที่เราฟังนั้นเอาบทต่างๆที่จดจำไปฟังไปภาวนาปฏิบัติส่วนตัวนั่นลืมหมดเลยมันฟังเฉยๆคือไม่ตั้งใจมันจะจำเอาเนี่ยฟังเทศจะฟังเพื่อจำจำอะไรว่าเป็นสุตตมยปัญญาอย่างไรสุตตมยปัญญาปัญญาจะมีความฉลาดเฉียบแหลมขึ้นเพราะการฟังฟังก็ต้องใช้ความคิดจดจำนี่ว่าสุตตะปัญญาอยู่ที่นี่ขั้นมีการฟังเทศนี่พอจะเข้าใจนะแต่ทำสมาธิฟังได้ไม่ฟังได้แต่ฟังแล้วแต่เอาธรรมะไปภาวนาต่อที่บ้านเอาไปได้ลืมหมดคือไม่ตั้งใจจดจำเอามันต้องจดจำเอาหรือมีกระดาษมีปากกาเขียนไว้ข้อไหนที่สำคัญต้องการเขียนไว้เพื่อกันลืมไปถึงบ้านเราไปคลี่คลายปัญหาตัวเองที่จำมาเนี่ยไปพิจารณาใหม่อันนี้มันมีผลดีนั่งสมาธิแล้วง่วงหลับรู้สึกตัวโยกไปมาจะทำอย่างไรดีครับนี่มาจากผู้ชายอันนี้ไม่ยากเรื่องสมาธิโยกตัวนะมันโยกจริงไหมลืมตาดูก็ได้อะ
มันโยกจริงหรือเปล่าเอานั่งดูซิว่าลืมตาดูโยกจริงหรือเปล่าสักสามสบวงดูซิมันโยกหรือเปล่าอันนี้ตัวเองยังไม่ทดลองตัวเองถามซะก่อนมันต้องทำตัวเองก่อนว่าลืมตาดูซิมันโยกไหมอยู่ลืมตาอยู่นี่แหละตั้งใจดูจริงจริงโยกหรือเปล่าเนี่ยเอาเถอะเอาปัญญีก็ได้ถ้ามันโยกจริงๆหลวงพ่อจะดูจะดูให้วันนี้แหละจะนั่งกลางหมู่นี่แหละหลวงพ่อจะพยานให้ด้วยจะโยกหรือเปล่าลักษณะอย่างนี้ก็สติมันอ่อนยังไงนั่นแหละคือความตั้งใจคือการตั้งสติยังไงความตั้งใจคือการตั้งสติถ้าสติละอ่อนเมื่อไรการโยกตัวย่อมเป็นไปได้อย่างนั้นนี่คือการความตั้งใจมันเรื่องใหญ่ในการโยกตัวโยกอย่างไรทีนี้ถ้ายังเป็นโยกตัวอยู่อย่างเนี้ยต้องพิจารณาด้วยก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างคนนั่งง่วงนอนหรือเปล่าง่วงนอนไหมการโยกตัวง่วงนอนไหมแต่ไม่ง่วงสติทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแต่คงโยกตัวอยู่อย่างนั้นเหมือนดูเหตุอื่นว่าธาตุขันธ์ของคนคนนั้นเป็นอย่างไรอีกมันนายเหตุในการเรื่องอย่างนี้หรือเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะความง่วงหรือเป็นเพราะกรรมอะไรบันดาลให้เป็นไปคือลักษณะอย่างนี้แม้แต่ว่าเองเคยได้ยินหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังท่านพองเพนท่านพูดเรื่องหลวงปู่แหวนให้ฟังหลวงปู่แหวนน่ะท่านนั่งภาวนาอันดับแรกก็นั่งตรงๆต่อมาก็ไม่กี่นาทีหลวงปู่เขาว่าท่านแหวนก็ลงไปหมู่ตัวอยู่ในที่นั่งนั่นแหละหลับไปซะอันนี้เป็นต้นไม่รู้ว่ายังไงนี่หลวงปู่เขาเล่าให้ฟังเรื่องปู่แหวนหรือลักษณะอย่างนี้คือว่านิสัยของคนไม่เหมือนกันเห็นว่าเรานั่งภาวนาไปเราดูคนใดคนหนึ่งนั่งภาวนาไปจะเห็นบางทีคอหรือว่าหัวมันงอกไปงอกมาสงบไปนั่นจะว่าเขาคนนั้นง่วงนอนก็ไม่ได้มันเป็นนิสัยแต่ธาตุขันธ์แต่ละบุคคลถ้าทางที่ดีแล้วนะถ้าเราเป็นลักษณะนี้ดูตัวเองว่าเราง่วงจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ง่วงสติยังมีความมั่นคงเนี่ยโยกก็โยกไปซะเรื่องของกายใจเราอยู่เที่ยงตรงอยู่พยานี้ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งว่าเมื่อเรามานั่งลักษณะนี้ในสังคมเราควรจะเรียกเอาไว้อย่ามานั่งเขาจะว่าเราอย่างไรต้องหลีกตัวโดยจำกรมเสียนี่ก็ลืมตาไว้เสียอันนี้เป็นต้นถ้าอยู่ที่บ้านเราคนเดียวนั่งไว้เถอะมันจึงไปยังไงก็ยากก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเรามั่นใจว่าตัวเองไม่มีความง่วงแล้วมันเป็นธาตุขันธ์แต่ละบุคคลเฉยอันนี้พออย่าเข้าใจนะอย่าปัญหาที่จะมีปัญหาอะไรที่จะเขียนมาได้คือการตอบปัญหาเขียนมาอย่างนี้มันถูกมันตรงกับความคิดกับความเข้าใจของพวกเราทั้งหลายอาตมาก็มีความมั่นใจจริงๆว่าการตอบปัญหาเนี่ยจะมีผลดีกว่าการฟังยังมีประโยชน์มากอาตมาอยากเข้าใจอย่างนั้นอยู่กรุงเทพที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอาตมาเองไปอยู่ที่ไหนเทศที่ไหนอยู่กรุงเทพอะเรื่องการตอบปัญหาเนี่ยเอาให้เต็มที่ต้องการอย่างนั้นคือผลประโยชน์มากกว่านี่ก็เหมือนกันที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็ถ้าเราได้ตอบปัญหาสู่กันฟังมันมีคิดว่ามันได้ผลดีพอในการปฏิบัติของเราช่วง3วันสั้นๆนิดเดียวต้องพยายามตักตวงเต็มที่สงสัยเรื่องอะไรต้องถามเต็มที่เนื้อฟังเต็มที่เหมือนกันตักตวงเต็มที่เหมือนกันเหมือนกับว่าฝนที่มันตกลงมาถึงจะมีน้อยมากก็ตามแต่ถ้ายามเก็บให้ทุกเม็ดอย่ามันรั่วไหลไปได้ให้มันเต็มตุ่มให้มากที่สุดที่จะเต็มได้ฝนยิ่งน้อยยิ่งคันนาก็ไม่มีฝายก็ไม่มี
านก็ไม่มีน่ะก็ไหลบาปหมดไปเสียถ้าผลไม่ดีก็ต้องพยายามกั้นให้มันมากที่สุดเพื่อเอาน้ำในมันทำประโยชน์ให้มากที่สุดที่จะประโยชน์ได้นี่ให้อุบายธรรมะเพียงแค่นี้ใจไม่ไปกับพวกเราทั้งหลายไปทำจิตวัดส่วนตัวในช่วงนี้ก็พระท่านจะลงอุโบสถเอาแค่นี้นะเอาไปก่อนเอาเลิกลากันได้ไหม